ก็สวัสดีครับพบกับผมต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับผมก็วันนี้ก็จะพามาดูพระเนื้อดินนะครับผมก็มีหนึ่งองค์นะครับที่ผมรู้นะครับว่าเป็นพระธาตุนาดูลนะครับอีกสององค์ยังไม่ทราบที่มานะครับจะได้มานานแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาศึกษาพระนดินด้วยกันนะครับบางองค์ก็อาจจะรู้ไม่ชัดนะครับเพราะว่าเป็นพระเก่านะครับสึกหรอแล้วก็มีนะครับแต่บางองค์ก็สวยครับสวยงามยังคงสภาพดีนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูองค์แรกนะครับเป็นพระนดินนะครับสวยครับครับผมนี่ก็เขาว่าเป็นพระธาตุนาดูลนะครับผมก็วันนี้พามาชมนะครับเอกลักษณ์ของความงามของพระเนื้อดินนะครับผมดูนะครับดูชัดๆนะครับพระเนื้อดินนะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปดูชัดๆเลยครับดูครับนะอันนี้น่าจะเป็นนางฟ้านะเชิญดอกไม้มาถวายพระพุทธเจ้าหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นเทวดานางฟ้านะดูครับดูชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นพระครูอีกกุหนึ่งนะครับของพระธาตุนาดูลดูเนื้อดินนะครับเก่านะครับสวยๆครับผมดูเนื้อดินนะครับเอกลักษณ์นะครับลวดลายนะครับด้านหลังนี่เป็นอะไรผมยังไม่รู้นะเป็นธรรมจักรหรือเปล่านะรูปวงกลมดูนะครับมันมีอะไรชี้ให้ดูนะครับผมลงมาครับสวยๆครับผมนะดูหน้าพระพักนะครับโอ้โหงามยิบเลยครับนะครับคลิปนี้ก็มาศึกษาพระเนื้อดินร่วมกันนะครับผมดูครับนะครับลงไปเรื่อยๆครับผมนะครับดูช้างครับมีช้างด้วยใช่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นช้างนะครับตรงนี้นะดูความสวยงามของเนื้อเก่าครับเนื้อพระนดินนะครับดูชัดๆนะครับดูนะครับโอ้โหอันนี้ก็ได้มานานแล้วครับผมดูนะเอกลักษณ์ศิลปะของช่างไทยนะครับผมทำมานะครับดูครับดูข้างล่างนี่น่าจะเป็นอะไรเนาะเหมือนลูกคุณมากราบนุบไหวเลยนะครับผมนั่งสามมีคนมานั่งอยู่3 คนนะตรงนี้ใช่ไหมเอาดอกไม้มาถวายพระพุทธเจ้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมถึงนำมาศึกษานะครับถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับนะก็ได้มานานแล้วได้มาประมาณ500 บาทนะ ก็เพื่อนมีตังค์ซื้อนมให้ลูกกินนะพอก็พามาปล่อยเห็นก็ผมก็ได้เก็บไว้นะครับเพื่อศึกษานี่แหละครับมาดูนะครับนะกล้องซูมชัดไหมครับน่าจะชัดนะก็ติชมผมได้นะครับบอกผมว่าติชมผมได้นะครับผมก็ศึกษาร่วมกันครับพระนดินครับผมก็บอกแล้วนะว่าช่องของผมจะเสนอพระทุกรุ่นนะครับที่ผมมีหรือผมหาได้นะครับไม่กับจำกัดหลวงพ่อนะครับไม่จำกัดวัดนะครับมันต้องผมจะไม่นิ่งวัดนั้นวัดนั้นนะเพราะเรามาศึกษาร่วมกันนะครับผมสวยๆครับดูครับนะครับทีนี้ก็มาดูด้านหลังครับผมดูนะครับดูคมเก่านะครับดูนะครับดูชัดๆนะครับดูนะอ
ครับผมก็ถือว่าสวยนะครับมีองค์เล็กกว่านี้นะแต่ผมได้องค์ใหญ่มาองค์เล็กก็หายากนะครับนะครับดูครับความสวยงามนะครับสวยนะผมว่าสวยนะครับครับผมก็ไปดูอีกองค์ครับนี่เก่านะครับเป็นได้มาเข้าว่าเป็นพ่อกูนะครับจะกูแท้ไม่แท้ผมก็ไม่รู้นะก็มาศึกษาพระในดินนะครับร่วมกันก็มีประมาณ3องค์นะครับดูครับจะซูมเข้าไปลึกๆครับดูครับนะครับดูครับผมนะดูคุ้มเก่าของเนื้อพระนะครับได้มาครับว่าเป็นพระกุนะครับพระกุไม่รู้คือกุไหนนะนะเพราะแต่ละพระกุอาจจะซ้ำกันก็มีนะก็มาศึกษาร่วมกันครับถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับพอผมได้มาอันนี้ก็ได้มาไม่แพงนะครับก็เห็นว่าเขาต้องการใช้เงินนะครับก็เลยนำมาศึกษานะครับได้มา2องค์กับองค์นี้นะครับว่ามันถูกนี่ก็นำมาศึกษาเก็บเพื่อศึกษาและเรียนรู้นะครับผมสำหรับคนที่รักพระเครื่องนะครับพระกุอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่คนชอบเนาะครับผมดูครับดูนะครับด้านหลังครับจะเก่าจะเทผมยังไม่รู้นะก็มีโอกาสเดี๋ยวจะไปศึกษานะครับว่าพระนี้เป็นพระอะไรหน้าไม่ชัดนี่ครับดูนะครับดูความเก่าด้วยนะครับดูครับไม่โทษครับดูเนื้อดินถ้าหนูดูเนื้อดินเป็นสุดยอดเลยนะแต่ผมดูเนื้อดินยังไม่เป็นนะถ้าใครดูเนื้อดินเป็นนี่บอกผมด้วยนะว่าเนื้อดินตัวนี้เป็นเนื้อดินของทางไหนนะครับจะต้องไปศึกษาเรื่องเนื้อดินอีกนะถึงจะตีออกว่าเป็นของกุทางไหนนะนะครับผมก็ไปดูอีกหนึ่งองค์ครับองค์นี้ยิ่งแล้วใหญ่เลย นะครับนี่จะเป็นนาคปกคู่หรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะดูนะนี่ก็เป็นรูปพระสององค์นะแต่ถ้าดูชัดๆจริงๆก็ยังไงเนื้อดำไปมั้งเนี่ยก็ดูนะครับข้างบนนี่น่าจะเป็นช่อหรือเป็นนาคผมไม่รู้นะองค์นี้ไม่ชัดนะเก่ามากโอ้โหดำปุ๊ดเลยมาเบิ้งด้านหลังครับมาดูด้านหลังครับครับผมก็เป็นพระนดินนะครับศึกษาร่วมกันนะครับผมถ้าใครเคยเห็นผ่านตารูปที่ไปที่มานะครับผมก็บอกผมด้วยนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับแค่นำพระนดินมาศึกษานะครับได้เรียนรู้นะครับให้ชมกันนะครับถ้าใครรู้นะครับว่าพระองค์นี้เป็นพระวัดไหนกูไหนก็บอกผมด้วยนะครับผมก็เริ่มศึกษานะครับเก็บนะครับแท้จริงนะผมมีมานานแล้วผมยังไม่ศึกษาจริงจังนะครับผมก็แต่ใครมีความรู้นะครับติชมผมด้วยนะครับบอกผมด้วยนะครับก็ก่อนอื่นก็ก่อนที่จะจบคลิปก็ขอฝากช่องด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่คลิปหน้ามีอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับติชมกันไปวันนี้ว่ากันนะครับก็วันนี้ขอจบคลิปนะครับพระเนื้อดินนะครับผมคลิปหน้าจะ
เป็นอะไรนะครับโปรดติดตามผมไว้นะครับติดตามผมไว้นะครับเพื่อศึกษาและเรียนรู้นะครับเรื่องผักเครื่องนะครับผมก็ไม่มีความรู้อะไรมากมายนะครับผมมีให้เท่าที่ผมรู้นะพระผมมีให้ชมเท่าที่ผมมีนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอจบคลิปวิดีโอนะครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ